กับเรียนท่านประธานกับผมในฐานะประธานกรรมธิการคณะนี้ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือประเด็นที่กรรมิการมีการแก้ไขข้อความในมาตรา3กับประเด็นที่สคือประเด็นที่มีเพื่อนสมาชิกได้ยื่นคำแปลยติและสงวนคคำแปลยติไว้นะครับ ขออนุญาตชี้แจงประเด็นแรกก่อนนะครับประเด็นที่กรรมการมีการแก้ไขในมาตราสามกรรมการมีการแก้ไขในนิยามในมาตราสามอยู่สองคำคำแรกก็คือคำว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจากข้อความเดิมที่บัญญัติไว้ว่าหมายถึงหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้กรรมการได้เติมคําว่าหรือองค์กร เหตุผลก็คือสืบเนื่องมาจากการที่กรรมการได้เพิ่มหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา5คือได้เพิ่มคณะกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าไปนั่นประเด็นที่ห่งประเด็นที่สก็คือหน่วยงานต่างๆถ้าท่านกรรมการได้ดูรายละเอียดในมาตรา5แล้วนะครับนอกจากมีคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ยังมีองค์กรอายการนะครับซึ่งทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดีทั้งองค์กรอายการก็ดีเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับจึงเป็นที่มาที่เราเห็นสมควรให้เพิ่มนิยามคําว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหมายถึงหน่วยงานหรือองค์กรนะครับเพื่อให้สอดรับกับชื่อขององค์กรที่มีการเพิ่มเติมขึ้นในมาตรา5 นั่นคือคำชี้แจงสําหรับการแก้ไขเพิ่มเติมนิยามคําว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมส่วนนิยามคําที่สองที่กรรมการมีการแก้ไขเพิ่มเติมก็คือ,อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนี้เนี่ยถ้าท่านสมาชิกได้ดูสาระสําคัญโดยรวมของพรนธุ์ญาติฉบับนี้จะเห็นว่าในพันธุ์ญาติฉบับนี้ตั้งแต่มาตราหมาตรา ขออภัยครับตั้งแต่มาตรา6มาตรา7มาตรา8มาตรา9ได้เพิ่มได้บัญญัติถึงสิทธินะครับของประชาชนกับสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีความต่างๆไว้แตกต่างกันนะครับตั้งแต่การกำหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องมีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการดาเนินง,งานในขั้นตอนต่างๆที่อยู่ในการรับผิดชอบของหน่วยงานตัวเอง แล้วกาหนดระยะเวลาเหล่านั้นเนี่ยต้องประกาศและเผยแพร่ให้ประชาช,ชนทราบนะครับสําหรับการติดตามความคืบหน้าหรือการดําเนินง,งานตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถดําเนินง,งานให้แล้วเสร็จได้ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับก็กําหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องชี้แจงเหตุล่าชา้าทีนี้การชี้แจงเหตุล่าช้าที่ทํางานไม่แล้วเสร็จนั้นเนี่ย ในทางปฏิบัติจะให้ชี้แจงต่อประชาชนทุกคนก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับในกฎหมายฉบับนี้ก็จะแบ่งระดับครับว่าเมื่อออกประกาศให้ทราบถึงกรอบเวลาทํางานของแต่ละหน่วยงานแล้วถ้าในคดีใดหรือในเรื่องใดหน่วยงานนั้นไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จได้นะครับต้องชี้แจงเหตุล่าช้าการชี้แจงเหตุล่าช้านั้นให้ชี้แจงเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบถึงเหตุล่าช้านะครับ นั่นคือประเด็นที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประเด็นที่สองก็คือนอกจากนี้ยังกำหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะต้องจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถไปติดตามความคืบหน้าของงานหรือของคดีความของเขาได้นะครับตรงนี้ก็กำหนดให้เป็นสิทธิ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังกําหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ก็ถูกกาหนดให้เป็นสิทธิ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมาตราเเมื่อสาระสําคัญโดยรวมของกฎหมายฉบับนี้ได้แบ่งระดับนะครับการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตอ ประชาชนไว้อย่างที่ผมได้กราบเรียนนะครับกรรมการจึงมาพิจารณาว่าเมื่อสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ถูกกําหนดไว้ในมาตรตาต่างๆของกฎหมายฉบับนี้แล้วนั้นเนี่ยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรที่จะหมายถึงใครบ้างนะครับจากร่างเดิมได้กําหนดไว้ครับว่าหมายถึงคู่ความคู่กรณีผู้ต้องหาและผู้เสียหายนะครับเป็นอย่างที่มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งได้อภิปรายไว้ว่าถ้าเราคงไว้ตามล่างเดิม นะครับก็จะเกิดปัญหาการตีความว่าในกรณีที่คู่ความคู่กรณีผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายนะครับอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถไปติดตามความคืบหน้าได้เองหรือเข้าไม่ถึงระบบนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ต้องหาที่ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะครับการที่จะใช้สิทธิ์ในการ ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าในคดีความของตัวเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะในเรือนจําห้ามนําอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเข้าไปอยู่แล้วนะครับและเช่นนี้การเข้าถึงสิทธิตามที่กฎหมายฉบับนี้เขียนไว้นะครับก็จะกลายเป็นเรื่องทีเ่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้นั่นคือตัวอย่างนะครับหรือในอีกหลายๆกรณีที่คู่ความคู่กรณีหรือผู้เสียหาย ไม่สะดวกที่จะทําหน้าที่ในการไปติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เขามีอยู่นะครับและในทางปฏิบัติที่เป็นจริงอยู่ในขณะนี้เนี่ยพวกเราก็คงทราบดีว่าส่วนใหญ่ก็จะมอบหมายหรือแต่งตั้งทนายความให้เป็นตัวแทนในการไปทําหน้าที่แทนถ้าคงไว้ตามความในร่างเดิมก็จะเกิดการตีความจากบรรดาหน่วยงานต่างๆซึ่งอาจจะตีความเหมือนกันก็ได้ หรืออาจจะตีความต่างกันก็ได้บางหน่วยงานอาจจะตีความเคร่งครัดตามตัวหนังสือว่าเมื่อตัวหนังสือเขียนว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหมายความถึงคู่ความคู่กรณีผู้ต้องหาและผู้เสียหายไม่ได้เขียนไว้ว่าให้หมายถึงทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีข้อความที่เขียนว่าให้หมายความรวมไปถึงผู้รับมอบหน้านในคดีตามกฎหมายของศาลปกครองหน่วยงานเหล่านั้นก็อาจจะตีความเคร่งครัดแล้วก็ทบถึงสิทธิ์ ของพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีความต่างๆดังกล่าวด้วยเหตุผลที่ผมได้กาบเรียนกรรมิการจึงเห็นว่าเพื่อตัดประเด็นปัญหาในการตีความที่อาจจะเหมือนหรือต่างกันระหว่างหน่วยงานต่างๆซึ่งมีหลายหน่วยงานอย่างน้อยที่สุดที่ปรากฏอยู่ในร่างรข้อเจนอฉบับนี้ในมาตรา5ที่พวกเรากําลังพิจารณาอยู่นั้นก็มีถึง9้าหน่วยงานแล้วครับที่ถูกกาหนดให้เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และอาจจะมีมากกว่านั้นอีกถ้ารัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติมในภายหลังนะครับกรรมการจึงเห็นควรว่าให้เพิ่มเติมข้อความว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหมายความว่าคู่ความคู่กรณีผู้ต้องหาและผู้เสียหายทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงสิทธิหมายความรวมถึงผู้มีสิทธิกระทาการแทนบุคคลนั้นๆตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความด้วยนะครับ ประเด็นที่สองคือประเด็นที่มีเพื่อนสมาชิกได้ยื่นคำแปลยะติไว้นะครับขออนุญาตเริ่มที่ท่านนัทวุฒินะครับขออภัยที่เอ่ยนามท่านนะครับท่านได้แปลยะติในประเด็นเกี่ยวกับนิยามคําว่าศาลประเด็นนี้ผมจะขออนุญาตท่านประธานขอให้ผู้แทนกิจสริกาเป็นผู้ตอบชี้แจงครับ